10อันดับสายพันธุ์แมวหายากที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าโลกของเราไม่ได้มีเพียงแมวบ้านที่เราเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้นแต่ยังมีแมวอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เพียงแต่คุณอาจไม่เคยรู้เพราะส่วนใหญ่มักอยู่ในป่าลึกป่าดงดิบเท่านั้นแมวเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมิตรเข้ากับคนได้ดีที่เราคุ้นเคยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์แมวที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงหรือที่เรียกกันว่าแมวบ้านแต่นอกจากแมวบ้านเชื่องแล้วยังมีแมวอีกหลายสายพันธุ์บางชนิดนิยมเลี้ยงกันเฉพาะในพื้นที่บางชนิดขึ้นชื่อว่าหาดูได้ยากเพราะอาศัยอยู่ในป่าลึกตามเทือกเขาสูงและป่าหิมะวันนี้ผมลิลทาร์แซนจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับแมวหายากที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ออเซลอตออเซลอตโดยส่วนมากจะอาศัยอยู่ตามป่าฝนและพื้นที่ถึงทะเลทรายโดยมีถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งแต่ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสไปจนถึงทางตอนเหนือของอาร์เจนตินาและอเมริกาตอนใต้ขนของพวกมันมีลวดลายที่สวยงามเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้จึงทำให้ถูกล่าเพื่อนำเอาขนไปขายบ้างก็ถูกนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองแล้วอันดับที่9เสือปลาเสือปลาหรือเสือแพร่วจะเป็นแมวป่าขนาดกลางอาศัยและหากินตามป่าพุ่งป่าละเมาะป่าชายเลนอาหารหลักคือปลากบนกและหนูขนชั้นในสั้นและหนาจนน้ำซึมผ่านไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในทางตอนใต้ของอินเดียศรีลังกาเวียดนามไทยพม่าและหมู่เกาะสุมาตราอันดับที่8แมวจากัวลันดีลักษณะคล้ายแมวผสมทางพองมีรูปร่างปากเปียวขาสั้นใบหน้าเล็กโดยส่วนมากมีขนสีดำน้ำตาลเทาและน้ำตาลแดงมีถิ่นที่อยู่อาศัยในทวีปอเมริกากลางทวีปอเมริกาใต้ไปจนถึงทางตอนเหนือของเม็กซิโกอาหารที่ชอบกินชอบล่านกกระต่ายและปลาตามแอ่งน้ำขังเป็นอาหารอันดับที่7แมวแพมพัสแมวแพมพัสเป็นแมวป่าขนาดเล็กพบได้ในบริเวณที่ราบลุ่มแพมพัสของอาร์เจนตินาชิลีเปรูบราซิลและโบลิเวียขนาดตัวใกล้เคียงกับแมวบ้านมีความยาวจากหัวจรดหางประมาณ60เซนติเมตรขนดกหน้าสีน้ำตาลแดงหัวมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับลำตัวจะออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนอันดับที่6เสือลายเมฆเสือลายเมฆถึงแม้จะเรียกกันว่าเสือแต่ที่จริงแล้วเสือลายเมฆมีขนาดใหญ่กว่าแมวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีนิสัยเชื่องกว่าเสือและแมวป่าทั่วไปอาศัยอยู่ในป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศเนปาลเกาะสุมาตราตะวันออกของประเทศไทยพม่าลาวส่วนมากอาศัยอยู่บนต้นไม้มักออกหากินในเวลากลางคืนอันดับที่5แมวคาลาโคแมวคาลาโคพบได้ตามป่าในแอฟริกาเอเชียกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเทือกเขาของเอธิโอเปียขนสีน้ำตาลแดงใบหูใหญ่ยาวและมีผู้ขนสีดำปลายหูตัวเมียจะมีขนสีอ่อนกว่าตัวผู้นอกจากนี้ยังเป็นแมวที่อายุยืนถึง20ปีมีพฤติกรรมล่ากระต่ายหนูนกและลิงขนาดเล็กเป็นอาหารมักจะออกหากินในเวลากลางคืนอันดับที่4แมวตีนดำแมวป่าสายพันธุ์ขนาดเล็กที่สุดในแถบแอฟริกาโดยจะมีความสูงเพียง 8-10 นิ้วเท่านั้นมีขนสีน้ำตาลอ่อนแซมจุดสีดำทั่วลำตัวกุ้งเท้ามีสีดำพบได้ในป่าแอฟริกาใต้ทุ่งหญ้าสวันนาที่มีหญ้าสูงโดยจะออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนส่วนกลางวันจะแอบซ่อนอยู่ในบริเวณโพรงหรือรูบนเนินดินอันดับที่3แมวพาวลัสแมวพาวลัสสายพันธุ์แมวป่าที่มีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้านอาศัยอยู่แถบทะเลทรายอัลพายทุ่งหญ้าสแตนและจะพบได้บนภูเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,800 เมตรมีขนยาวหนาและสามารถเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อนได้ในฤดูหนาวแต่จะเปลี่ยนกลับเป็นสีเทาปนน้ำตาลแดงเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิอันดับที่2แมวลิงส์แคนาดาแมวลิงส์แคนาดาเป็นแมวป่าขนาดกลางอาศัยอยู่ตามป่าเขตหนาวแถบ
อลาสก้าและแคนาดามีขนหนานุ่มเพื่อช่วยป้องกันความหนาวจากหิมะโดยขนจะมีสีน้ำตาลอ่อนแซมเทาหางสั้นอุ้งเท้าจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเพราะต้องเดินผ่านหิมะบ่อยนอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึง76เมตรเลยทีเดียวอันดับที่1แมวทรายแมวทรายเป็นแมวที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายซาฮาราตะวันออกกลางไปจนถึงเตอร์กิสถานขนาดลำตัวจากหัวจรดหางยาว 29-36 นิ้วสูง 10-12 นิ้วมีน้ำหนักตั้งแต่ 1.8 ถึง 3.6 กิโลกรัมกินสัตว์เลื้อยคลานเช่นแมลงงูและนกเป็นอาหารจุดเด่นของแมวทรายอยู่ที่หน้าแบลๆแต่มีสีและขนเหมือนเสือตัวน้อยๆและเพื่อนๆคิดว่าแมวตัวไหนน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมนิวทาซานไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ